ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 20N1 นะฮะคราวนี้ผมจะมาทำชุดพิเศษจะมาให้ดูชุดพิเศษแบบไฮนะฮะอย่างแรกเลยก็มาใช้สูตรสูตรเจ๋งนะฮะใช้ไปปุ๊บจากนั้นก็ไปที่ครอบครัวนะฮะแล้วก็สร้างครอบครัวใหม่เข้าไปเพื่อหาชุดแวมไพร์นะครับก็ถ้าสำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวเองสามารถเป็นแวมไพร์ได้ไหมก็ถ้าตัวเองเข้าอะไรนะเข้าทาวน์ได้ก็จะสามารถเป็นแวมไพร์ได้นะฮะดาวทาวน์นะฮะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงก็คือสมมติว่าแวมไพร์ใช่ไหมที่เราผูกมิตรน่ะเราเป็นมิตรกับเขามาปุ๊บแล้วเขาก็ดูดเลือดเราแล้วเราก็เป็นแวมไพร์แล้วก็ชวนเขามาอยู่บ้านเราก็ได้ชุดเขาเหมือนกันนะครับก็พูดไว้ก่อนนั่นแหละฮะเพราะว่าผมไม่อยากทดลองอะไรมากมาต่อไปก็คือการกดชิปแล้วก็เอ็นนะครับเพื่อให้ใช้ assume is now อะไรสักอย่างนึงนะฮะม็อบเปิดเกิดขึ้นมานะแล้วก็สร้างซิมเริ่มแรกเราจะสร้างซิมจากผู้หญิงก่อนแล้วกันโอ้ลืมลงม็อบซะเลยฮะช่างมันครับเฮ้ยยังมีม็อบอยู่นี่ก็ไม่เข้าใจนะช่างเหอะช่างเหอะมาชุดพิเศษแวมไพร์นี้ไม่ต้องใช้ม็อบนะครับก็ชุดอยู่ไหนเอ้ยโอเคเราไปชุดแต่งตัวอันนี้คือจะช่วยเพิ่มอะไรของที่มันไม่อยู่คือของที่มันไม่ปกติมาอยู่อะของที่มันหายไปมาอยู่อะจะคือนะครับกำลังจะหาชุดอยู่ใกล้ถึงแล้วดาวเทาจะเป็นรูปอย่างนี้นะฮะเป็นผู้ประจังครึ่งเสี้ยวแล้วข้างหลังตัวซิมนี้ก็ตรงรูปภาพซิมอะโลโก้มันนะฮะเขาเรียกว่าแวมไพร์มั้งเจอละโอ้ยมองข้ามได้ไงจึงมี2ชุดนะฮะแล้วแต่เขาจะตกแต่งผมก็เคยใช้มันเล่นเหมือนกันมี2ชุดนะฮะก็นอกจากนี้ก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยมั้งขอดูนะฮะในชุดเข้าสังคมเลยละยังมีนะฮะสีแดงก็มีด้วยนะฮะชุดพิเศษแวมไพร์ทางนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคจากนั้นเรามาดูผู้ชายกันเถอะเอ๊ะไงนี้ม็อบผมมาเดี๋ยวเกิดอาการหลอนๆสักครู่นะฮะช่างมันเถอะมาผู้ชายก็จะไปที่เดิมนะฮะดาวเทาอ้าวเลยแต่ว่าชุดแวมไพร์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าถูกละเป็นอย่างนี้แหละเดคูล่าอย่างนี้วู้ไม่เหมือนชุดนี้เหมือนชุดนี้เนาะคิดว่าไงไหมแต่ว่าด้านบนชุดธรรมดานี้มีผ้าคลุมนะฮะเดี๋ยวนึกว่าใส่ผ้าคลุมว่างั้นเถอะน่ะนี่ก็ยังมีอยู่นะฮะโอเคก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะก็ถ้าใครอยากถามว่าวิธีเป็นยมทูตเป็นยังไงหรอแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นยมทูตหรอกฮะแค่เชิงแบบว่าคล้ายๆอะฮะแบบคล้ายๆเราแต่งตัวให้มันเหมือนเฉยๆอะเนี่ยผมจะให้ดูชุดยมทูตนะฮะ
อ้าวอยู่ไหนเนี่ยหลังสุดนั่นแหละแป๊บนึงนะแป๊บนึงยอเพราะว่าชุดยมทูตเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนแต่งตัวเฉยๆอ่ะเฮ้หลังๆเนี่ยแหละชุดยมทูตเนี่ยไม่ใช่เป็นหรอกฮะเราแค่แต่งตัวให้เหมือนน่ะนี่โอ้อินบ็อกซ์เลยเหรอนี่นี่คือชุดยมทูตนะฮะโอเคแต่ว่าคุณจะเห็นบนหัวใช่ไหมที่ว่ามันมีผมอะไรติดอยู่อะก็ผมก็สามารถแก้ได้อยู่อะชุดล่องหนเงี้ยฮะไอ้สีผิวล่องหนนะแต่ก็ต้องขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ